ดีครับผมจันปนวิทย์นะครับจันเต็มวันนี้ก็อยากจะมารีวิวตัว Moodle นะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดการสาธารณันสถาบันการศึกษานะครับ ก็ในตัวแพลตฟอร์ม Moodle นะครับก็ได้รับความนิยมมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับทุกๆสถาบันการศึกษาก็พยายามที่จะนำตัว Moodleช่วยในเรื่องของการจัดการตั้งแต่การลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษาการเข้ามา เรียนนะครับแล้วก็มีการบันทึกจดจำไว้ในระบบนะครับทุกขั้นตอนรวมทั้งเนื้อหาต่างๆนะครับที่จะใช้สำหรับอ่านสำหรับพัฒนาตัวเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากแพลตฟอร์มตัวนี้รวมไปจนถึงการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นก่อนเรียนหลังเรียนนะตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็สามารถที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนงานการเรียนของนักศึกษานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเมื่อไรก็ตามถ้ามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเราผ่านเบราว์เซอร์ได้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็ตัวมือถือเช่นกันนะครับตัวมือถือส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ศึกษาผ่านเบราว์เซอร์นะครับหรือ2ก็คือสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Moodle นะครับลงไปที่เครื่องก็สามารถเรียนรู้ผ่านตัว Moodle ทั้ง2ช่องทางนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกนะครับโดยถ้าเราเรียนรู้ผ่านเว็บตัวหนังสือก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะสำหรับเด็กแต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งลงไปที่เครื่องก็จะสามารถเรียนได้สะดวกกว่านะครับ นี้ในส่วนนอกจากในส่วนของนักเรียนนะครับในส่วนของการจัดการทางด้านผู้สอนนะมันจะเป็นครูหรืออาจารย์แต่ในตัวโมเดลก็พยายามที่จะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆนะครับให้ใช้งานนะตั้งแต่การลงทะเบียนการสอนนะแล้วก็การทำแผนการสอนนะให้กับเด็กนะในแต่ละวิชานะซึ่งในแต่ละวิชาก็จะมีแยกออกเป็นบทๆนะครับในแต่ละบทก็ขึ้นอยู่ว่าอาจารย์จะมีการจัดการเรียนการสอนหรือให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องแต่ละเรื่องมากน้อยแค่ไหนซึ่งจุดเด่นของ Moodle นะครับก็จะสามารถแทรกมีเดียต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆเข้าไปให้กับเด็กหรือเตรียมให้กับเด็กได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะซึ่งตัว Moodle เองครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้าน YouTube เราก็สามารถที่จะฝากไว้ในบทเรียนต่างๆนะที่เราสร้างขึ้นมาในคลาสเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะมีช่องทางหรือว่ามีหลักแหล่งนะสำหรับที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลตามความสนใจหรือตามความถนัดของเองนอกจากผู้สอนนะครับได้สร้างเนื้อหาต่างๆแล้วก็ยังมีการสร้างการประเมินหลังจากการเรียนอย่างเช่นพวกข้อสอบต่างๆครูก็สามารถที่จะสร้างหรือว่าออกแบบข้อสอบเพื่อวัดผลนักเรียนนักศึกษาได้ทุกรูปแบบนะเช่นพวก multiple choice นะพวกอัตนัยนะพวกข้อเขียนต่างๆไม่ว่าเป็นรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งคำตอบตัว Moodle ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันดังนั้นนะครับก็ถือได้ว่าตัว Moodleมีเครื่องมือในการเอื้ออำนวยในการสร้าง
การบนเตียงแม่ครูเราคงงานเรื่องการสอนของครูได้ค่อนข้างดีนะในส่วนของสถาบันการศึกษานะหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวโมเดลก็มีฟีเจอร์ในการซัพพอร์ตต่างๆค่อนข้างหลากหลายเช่นกันนะซึ่งสามารถที่จะทำรายละเอียดต่างๆของสถาบันการสอนได้นะทุกรูปแบบโดยแพลตฟอร์มต่างๆที่สร้างบนโมเดลนี้นะก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้โค้ดในการสร้างค่อนข้างที่จะง่ายนะครับซึ่งตัวโมเดลได้จัดเตรียมโค้ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท็ก HTML แท็กเป็นพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์หรือว่าเป็นพื้นฐานของแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นที่ผมเปิดตรงนี้นะก็จะเป็น YouTube ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube ซึ่งข้างในก็จะเป็นHTML สอดโค้ดก็ง่ายต่อการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ลบมาดูตัวอย่างที่ผมได้สร้างไว้นะครับเช่นได้เคยทดลองนะครับเอาข้อมูลเข้าไปในระบบนะเช่นถ้าเรามีคอร์สของการเรียนสอนไทยนะครับ เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปในรายวิชาอันนี้ชื่อรายวิชานะครับแล้วก็อันนี้คือคำอธิบายรายวิชานะซึ่งตัวโมเดลก็จะมีพื้นฐานหลายภาษาแต่ว่าเราจะติดตั้งภาษาอะไรลงไปนะครับตัวนี้ด้วยนะครับก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนี้มาดูสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้เช่นตัวโมเดลเองนะก็เป็น MIS นะครับเมื่อเราคลิกที่ไอคอนนะครับตัวระบบก็จะให้เรายืนยันความปลอดภัยในการใส่พาสเวิร์ดในซึ่งพาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่เข้าไปถ้าใส่ผิดก็จะขึ้นเป็นแจ้งก็ให้ดูตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็อาคารพิเศษดีๆเมื่อเราผ่านเข้าไปในระบบเราก็จะเห็นว่านะครับในแต่ละบทเรียนนะครับเราสร้างไว้ยังไงบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและก็มีกี่บทในแต่ละบทมีเนื้อหาอะไรบ้างนี่เดี๋ยวลองเข้าไปประมาณสักหนึ่งตัวนี้นะครับสิ่งที่เราไปฝากไว้ให้กับเด็กตัวเด็กแล้วก็วางไว้แบบนี้นะซึ่งเด็กก็สามารถที่จะเข้ามาดูผ่านบราวเซอร์ว่ามันเป็นได้นะก็ครับตัวเด็กนะครับเราก็สามารถที่จะมีข้อสอบให้กับที่ได้ใส่นะครับเช่นนี้ผมทำข้อสอบ2ข้อ